เรียกเสียงฮือฮาในระดับโลกนะคะและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบกว่า200ปีของสหรัฐที่อดีตผู้นำอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถูกไต่สวนในคดีอาญาและก็ต้องเป็นเรื่องที่จับตามองว่าจะส่งผลต่อการเมืองของสหรัฐอย่างไรคะ่ะพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็คือ อดีตประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐปีนี้วัย76ปีนะคะลหลังจากการลงมติของคณะลูกขุนใหญ่ก็ลงมติว่าทรัมป์จะต้องถูกสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาเพราะว่าไปให้สินบนกับดาราน,นำหนังสำหรับผู้ใหญ่แล้วจากการตรวจสอบก็พบว่า มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งหลายปีก่อนที่ทรัมป์จะลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเมื่อปี2016นะคะและถ้าย้อนกลับไปนะับตั้งแต่ที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเมื่อปี2016ก็ได้มีปรากฏการณ์ที่เข้าข่ายช็อกโลกหลายๆครั้งรวมถึงส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐหลังจากการลงมติของคณะลูกขุนใหญ่ก็มีปฏิกิริยาออกมาจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ เขาได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลที่เขาเป็นเจ้าของว่านี่คือการสอบสวนทางการเมืองและแทรกแซงการเลือกตั้งในระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์โดนัลด์ทรัมป์ต่อว่าพรรคเดโมแครตว่าโกหกหลอกลวงเป็นศัตรูกับคนทำงานหนักพยายามใช้วิธีล่าแม่มดเพื่อทำลายขบวนการเคลื่อนไหวที่จะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งและพยายามทำลายตัวเขา ปฏิกิริยาแรงๆของทรัมป์ที่ออกมาแบบนี้ก็ย่อมจะส่งผลต่อการเมืองของสหรัฐที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าค่ะและอาจจะเป็นอีกฉากที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐที่จะยิ่งแตกแยกร้าวลึกมากขึ้นผ่านตัวโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ทรัมป์เผชิญการลงมติในกระบวนการสอบสวนถอดถอนถึงสองครั้งค่ะแล้วเขาก็นำผู้สนับสนุนไปก่อเหตุวุ่นวายที่อาคารรัฐสภา ครั้งนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทรัมป์จะเป็นเหตุให้กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐถูกตั้งคำถามและเขย่าการเมืองของสหรัฐมากน้อยแค่ไหน